สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของ Minecraft อีกแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับลองทายดูซิว่าตอนเนี้ยผมกำลังทำอะไรกับหมูตัวนี้อยู่ นะครับให้ทายกันดูนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังทำอะไรกับหมูตัวนี้อยู่นะครับงงดิว่าทำไมหมูตัวนี้เนี่ยถึงมาอยู่ในมือของผมได้นะครับงงไหมนะครับโอ้โหแล้วดู โอ้ดูครับ ดูมุมมองด้วยโอ้มันยังไงไม่รู้อ่ะ นะครับก็ตอนเนี้ยผมกำลังยกหมูนั่นเองนะครับกำลังยกหมูอยู่นะหรือว่าอุ้มนั่นเองนะครับกำลังอุ้มมันไปไหนไม่รู้นะฮะคืออยากจะอุ้มก็อุ้ม นะครับโอเคเดี๋ยววางก่อนแล้วกันรู้สึกว่าจะหนักนะครับตัวมันหนักอ่ะเออนะครับมันเป็นหมูอ่ะตัวมันหนักนะครับโอเคนะก็ถามว่าทำไมผมถึงสามารถยกสัตว์ในเกม Minecraft ได้นะครับไม่ใช่แค่หมูหรอกนี่ไก่ก็ได้ดูอ้าวเดี๋ยวนี่มันหยิบไข่นี่ว่ะแป๊บนึงนะมานี่มานี่นี่ครับงงไหมนะครับไม่น่าจะงงหรอกเนาะนะครับว่าทำไมผมถึงสามารถอุ้มสัตว์ในไมน์คราฟได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันคือมอดนั่นเองนะครับผม นะครับมันคือมอดนั่นเองนะครับมอดนี้มีชื่อว่าอะไรมอดนี้มีชื่อว่า carry on นะครับผมนี่ครับนี่เลย carry on นะครับนะก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับแล้วแต่เนาะว่าจะเล่นเวอร์ชั่นไหนนะมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดที่เราเนี่ยจะสามารถอุ้มสัตว์ในไมน์คราฟต์ได้แล้วก็อุ้มหีบได้นั่นเองนะครับโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็โหมืดแล้วว่ะนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะโอเคมาโอ้โหมืดแล้วเหรอคนเร็วเลยนะครับก็ม็อดนี้เนี่ยก็จะเป็นม็อดสั้นๆนะครับนะไม่ใช่ม็อดยาวๆอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมันมืดแล้วเดี๋ยวปรับนี่ก่อนโอเคก็ถามว่าวิธีการอุ้มเนี่ยทำยังไงนะครับก็ไปที่ออปชันแล้วก็ที่คอนโทรลเลยฮะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดมันก็จะมีเขียนนะครับว่า carry on นะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะครับว่าจะปรับปุ่มเป็นปุ่มอะไรนะครับแต่มาตอนแรกเนี่ยมันเป็นปุ่มชิปนะครับซึ่งปุ่มชิปเนี่ยมันจะไปทับกับปุ่มวิ่งไอ้ปุ่มกดย่อดินะครับผมก็เลยปรับเป็นตัว R ฮะเพื่อความถนัดนะครับแล้วแต่ว่าจะปรับเป็นปุ่มอะไรนะฮะสมมติว่าผมปรับเป็นตัว R ใช่ไหมก็แค่กดตัว R แล้วก็คลิก R แล้วก็คลิกขวาที่สัตว์นะครับปุ๊บนี่ครับมันก็จะอุ้มให้แล้วฮะแล้วสัตว์เนี่ยมันก็จะไม่ดิ้นด้วยนะฮะคือมันเชื่องมากฮะโอ้โหนะขนาดหมูยังเชื่องเลยเดี๋ยวเห็นไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองอุ้มสิ่งมีชีวิตทุกตัวเลยแล้วกันนะครับทุกตัวเลยนะน่าจะเยอะอยู่นะโอ้เยอะอะนะครับโอเครวมถึงกล่องด้วยแล้วกันกล่องหีบเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ากล่องคราฟยกได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อนหีบนะครับปึ๊บยกหีบก็ยกได้นะฮะนี่เลยนะครับนี่ยกหีบนะแล้วเนี่ยอันนี้ยกไม่ได้ใช่ไหมกล่องคราฟไม่น่าจะได้อ่ะโอเคก็สรุปก็คือยกได้แค่หีบนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองใส่เพชรดูดิฟึ๊บได้ปะวะไม่ได้เหรอแป๊บนึงนะเอ้าเดี๋ยวอ๋อต้องกดรู้แล้วแหละอ๋อนี่ฮะนี่ได้แล้วนี่เลยนี่สมมติถ้าเราจะขนย้ายบ้านใช่ไหมสมมติเราจะย้ายบ้านเนี่ยก็ปึ๊บแล้วเราก็ย้ายบ้านครับเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้แหละปึ๊บของก็จะอยู่ในกล่องเหมือนเดิมนะครับก็ซึ่งเป็นม็อดที่มีประโยชน์ม็อดนึงเลยนะโอเคเดี๋ยวมาลองอุ้มสิ่งมีชีวิตดูดีกว่าครับแล้วถ้าเราอุ้มมันเนี่ย
มันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะดิ้นไหมมันจะอะไรยังไงนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มจากข้างคาวก่อนข้างคาวมันจะอุ้มได้ไหมเนี่ยนะครับโอเคฟึบลองอุ้มดูดิได้ปะวะจับข้างคาวอะไรเงี้ยเอ้ยจับได้ครับอ่ะนี่ครับอ๋อจับข้างคาวนะฮะโอ้น่ารักน่ารักนะครับจับเป็นตัวเป็นๆด้วยเนี่ยโอ้ว้าวสุดยอดเลยเห็นไหมถ้าเรากดคลิกมันก็จะมือมันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับโอเคปล่อยปึ๊บไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูเบสดูสิเบสก็อุ้มได้นะครับไม่เว้นแม้แต่เบสนะครับขนาดตัวมันเป็นไฟเราอยู่อุ้มได้นะโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับนี่คือเราจับมันกดน้ำได้เลยเนี่ยเราจับมันกดน้ำให้มันตายน้ำได้เลยนะโอ้ม็อดนี้นี่ช่างเป็นม็อดที่สารพัดประโยชน์จริงๆนะครับดูเห็นไหมมันก็ไม่ดิ้นนะครับตัวมันจะแข็งทื่อเลยเหมือนโดนสตาร์ฟอยู่นะครับเนี่ยปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวปล่อยมันในน้ำแล้วกันเดี๋ยวมันไปอาละวาดนะครับเอาใต้น้ำเลยปึ๊บโอเค ก็ให้มันตายในน้ำไปนะครับตายยังวะตายไปสิเรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยนะครับโหมันอุ้มได้ทุกอย่างจริงอ่ะเฮ้ยไก่อย่าเพิ่งนี่เลยเดี๋ยววางทีละตัวเลยแล้วกันป้าบ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 เฮ้ยการเดียนก็ไม่เบสเหรอเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ครับแมงมุมโอ้โหแมงมุมก็อุ้มได้นี่ครับไม่กลัวโดนกัดหรอวะโหเป็นถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมกรี๊ดแล้วอ่ะนี่ครับแมงมุมเป็นไงโอ้โหถ้าจับแม่งแบบรถโอ้โหเหมือนขับรถอ่ะเอาลมเหมือนเราขับรถอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือหัวมันเนี่ยเป็นเหมือนไฟอ่ะครับไฟหน้ารถเลยเงี้ยเออเห็นไหมเหมือนหน้าไม้อ่ะรถอ่ะแล้วส่วนมือแขนสองข้างเหมือนแฮนด์รถอ่ะเออแม่งเหมือนขับรถเลยวะขับมอเตอร์ไซค์อ่ะครับนะโอเคดูไก่ครับปึ๊บไก่นี่ไก่ของเรานะฮะโอเคมาเดี๋ยวดูวัวสิโอ้โหขนาดสัตว์ใหญ่แล้วก็อุ้มได้ฮะเป็นวัวนะครับสัตว์ใหญ่แล้วก็ไม่เว้นนะครับเรายกได้หมดเลยนะครับอะไรมันจะประมาณนั้นไอ้ปานนั้นนะครับโอเคคีปเปอร์จ๋าคีปเปอร์ยกได้นะครับโอ้คีปเปอร์ยกได้เนี่ยโอ้ดูครับมันเหมือนโดนสตาร์ฟไว้เลยอ่ะนะครับความรู้สึกผมนะเหมือนมันโดนสตาร์ฟไว้อ่ะเออถ้าเราอุ้มมันนะนะครับแต่ม็อดนี้ใช้ประโยชน์ได้นะคือสมมติว่าเราคีปเปอร์มันมาใช่ไหมแล้วก็กดอุ้มมันเลยแล้วมันก็จะหยุดนะครับมันก็จะไม่ระเบิดแล้วแล้วก็เอามันไปไว้ที่ไกลๆนะครับผมโอเคการเดียนก็ไม่เว้นว่ะการเดียนก็ไม่เว้นนะครับการเดียนก็ไม่เว้นนะครับเราก็อุ้มได้เหมือนเดิมนะครับการเดียนเนี่ยมันตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วดูครับเราอุ้มได้อ่ะโหแล้วเว้ยแต่หางมันดิ้นนะหางมันกระดิกนะครับมันสั่นนะฮะโอ้โหเรานี่มันเหนือมนุษย์แล้วนะฮะเนื้อมนุษย์โหหนังเรื่องนี้นี่แบบสมัยผมประถมเลยเนี่ยหนังเรื่องเหนือมนุษย์นะครับรู้จักไหมน้องๆรู้จักหนังเรื่องนี้ไหมเคยดูป่าวหรือว่าเคยผ่านหูผ่านตาหรือเปล่านะแต่ไม่รู้ดิน้องๆไม่น่าจะเกิดทันมั้งโหตอนนั้นหนังเรื่องนี้นะตอนนั้นผมอยู่ป.4 อ่ะหนังเรื่องนี้ผมอยู่ตอนนั้นอยู่ป.4 นะตอนนี้ป.เอม.6 แล้วนะครับนานโคตรเลยนะหนังแม่งเก่ามากโอเค ตัวต่อมาเป็นเอ็นเดอร์แมนนะครับเอ็นเดอร์แมนปึ๊บโอเคฟับโหเดี๋ยวโอ้ดูท่าจับดิท่าจับแม่งแบบเห็นแขนไหมเราจับแขนมันอยู่สองข้างนะครับแล้วตัวมันลอยเห็นไหมแล้วตัวมันสูงกว่าเราอ่ะโอ้โหนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะดูเห็นไหมนะครับโอเคปล่อยไปมาตัวต่อมาครับเป็นเอ็นเดอร์ไมค์นะครับผมเอ็นเดอร์ไมค์ปั๊บโอเคโอ้เอ็นเดอร์ไมค์นี่แบบ
ถ้าจะจับอย่างนั้นนะอย่าจับเลยดีกว่านะครับกลัวมันจะหลุดมือไปนะครับนี่ฮะเอ็นเดอร์ไมท์โอเคตัวต่อมาเป็นอีวอเกอร์นะครับป้าบโอเคอีวอเกอร์นะฟึบพ่อนี่อ่ะจับมาเลยพ่อนะครับเหมือนลูกปั้นเลยว่ะนะครับจับมาแล้วเหมือนลูกปั้นเลยอ่ะนะโหนี่เราจับมันโยนลงลาวาได้นะถ้าเราจะฆ่าจริงๆนะตัวต่อมาแก๊สครับถ้าอันนี้จับได้ดิถือว่าสุดจริงๆถือว่าของจริงเลยจับได้วะจับได้ป่ะน่ะหรือไม่ได้ไม่น่าได้มั้งดูทรงละโหถ้าจับได้นี่ก็แบบเฮ้ยจับผมว่าไม่น่าได้ว่ะดูทรงแล้วนะตัวมันใหญ่เกินได้ป่ะวะไม่น่าได้นะครับหรือว่าได้ไม่รู้อะไม่ได้นะครับจับไม่ได้นะโอเคข้ามการเดียนอันนี้เราไปแล้วมานี่เลยแมงม่าคิวมาปึ๊บโอเคจับได้นะครับโอเคเยี่ยมนี่นะครับผมแมกมาคิวนะฮะอุ้ยถ้ามันกระโดดมานี่เราก็จับมันไว้ได้เลยนะครับมาไปโอเคต่อมาเป็นม้านะครับเป็นม้านะฟึบเป็นม้าจับม้านี่คือที่มาของคำว่าจับม้านั่นเองนะครับโอ้มันม้าของเล่นเลยวะนะครับนี่ฮะม้าปึ๊บไปต่อมาเป็นซอมบี้ปั๊บซอมบี้ก็จับได้เหมือนกันนะครับโอ้โหอุ้มเหมือนเด็กเลยวะนะครับเหมือนอุ้มเด็กเลยอ่ะเออนะครับเนี่ยครับซอมบี้ไปเสียงมันน่ากลัวมากต่อมาลาม้านะไอตัวนี้มันชื่อมันเรียกว่าลาม้าใช่ไหมเออนะครับผมพูดชื่อผิดมันในคลิปไอ้ม็อดไอเนี่ยม็อดที่เราอะไรอ่ะม็อดที่เราใช้ชีวิตแบบซอมบี้อ่ะนะครับอันนั้นผมพูดผิดนะแต่มันชื่อมันอ่านว่าลามาใช่ไหมนะครับมันอ่านว่าลามาผมไม่อ่านลามาเฉยเลยโอ้นะครับนี่ครับเฮ้ยโย่ว่าไงเพื่อนโอ้ลามาไปเลยโอเคเราจะจับทุกตัวตอนนี้แมวก็จับไม่เว้นอ่ะหมูก็จับกระตงกระต่ายแกโอเคมาคือที่ผมจับทุกตัวเนี่ยผมอยากรู้ว่าเออเนี่ยถ้าเราจับสิ่งมีชีวิตแบบเนี้ยมันถ้ามันโดนจับเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าจับมันจะตลกไหมอะไรไหมนะครับคือถ้าจับมันไม่เหมือนกันไงนะครับดูอย่างเอ็นเดอร์แมนดิเอ็นเดอร์แมนคือเราต้องจับแขนมันอะจับแขนมันนะไม่ได้อุ้มตัวครับโอ้โหแล้ววัวนี่คือแบบดูคือโหครับนี่คือเราอุ้มมันเลยนะแบบจับใต้ท้องมันเลยอุ้มขึ้นเลยนะครับตัวนี้ไปโอเคม้าปั๊บโหแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตตัวไหนมีน้ำหนักเยอะก็จะเคลื่อนที่ช้านะครับเหมือนการเดียนเงี้ยเห็นไหมนี่ครับโอเคแมวอันนี้น่าจะง่ายอ่ะดูจากทรงแล้วนี่เลยแมวเอ้ยเดี๋ยวหางมาทะลุว่ะหางแม่งทะลุหลังเลยนะทะลุกลางหลังผมเลยนะครับโอ้โหเจ็บเลยนะเจ็บจริงนะครับทะลุกลางหลังเลยนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอเคต่อมาเป็นแพลอตโอ้เป็นนกแก้วฮะเอ้ยโทษมานี่โอเคจับนกแก้วได้นะครับโอเคนกแก้วนะไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมหมูอันนี้เราจับไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วฮะหมูเนี่ยเราจับแล้วเราก็กดชิปนะครับเป็นการอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคต่อมาเป็นหมีโพล่าแบร์โหตัวแม่งรักมากโหตัวแม่งใหญ่จริงอ่ะโอ้โหแล้วไปจับอยู่ขาแล้วไปจับแค่นั้นมันจะอุ้มได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องใช้คนสองคนอุ้มแล้วมั้งนะครับตัวแม่งใหญ่มากนะโอ้โหโอเคกระต่ายอันนี้ง่ายเลยตัวเล็กกระต่ายตัวเล็กจับง่ายนะครับโอเคแกะก็เหมือนเดิมน่ะเฮ้ยแต่เราจับแขนเราอยู่ในช่วงกลางๆใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับเออต้องอย่างนี้ดิถ้าอุ้มมันต้องอย่างนี้ดิ
นะครับไม่ใช่ไปอุ้มจับอยู่แค่สองขาหน้ามันก็ทิ่มพอดีนะครับโอเคชักเกอร์ชักเกอร์อุ้มได้ป่าวะลองดูก่อนชักเกอร์น่าจะอุ้มได้ปะไม่อุ้มไม่ได้ครับชักเกอร์มันเป็นยังไงอะชักเกอร์มันเป็นกล่องนะครับผมมันเป็นกล่องมันอุ้มไม่ได้ฮะข้ามไปโอเคซิลเวอร์ฟิตก็ได้อยู่แล้วแหละตัวมันเล็กโอ้อุ้มได้สบายเลยครับซิลเวอร์ฟิตเนี่ยตัวมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กนะครับสเกลตันอันนี้ง่ายใหญ่เลยโอเคนี่ครับโอ้เดี๋ยวดูท่าอุ้มเลยแม่งแบบโอ้มาทรงเดียวกับเอนเดอร์แมนเลยนะครับท่าจับแม่งแบบโอ้โหดูแขนครับแขนนี่แบบอยู่แบบคือเราจับแขนเลยอ่ะไม่ได้จับขาแล้วฮะโอ้โหท่าจับแม่งแบบสุดยอดนะครับเราก็ช่วยชีวิตได้นะก็คือจับมันไว้อ่ะไว้ในที่ร่มอ่ะไม่ให้มันโดนไฟนะครับไม่ให้มันโดนแดดนะอันนี้ม้าโครงกระดูกใช่ไหมเป็นอันเดดนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตหลังความตายนั่นเองนะครับไปสลามก็เหมือนกันแหละวิเฮ้ยทำไมตัวนี้อุ้มไม่ได้วะสเตย์อุ้มไม่ได้ฮะตัวเนี้ยเอาอุ้มได้ใช่ไหมโอ้โหมาทรงเดียวกันกับมาทรงเดียวกับสเกลตันเลยนะครับอุ้มท่าอุ้มเหมือนกันเลยนะครับโอ้โอเคมาโอ้ใกล้หมดแล้วฮะอีกนิดเดียวอีก2อย่างนะโอเคต่อมาเป็นเว็กซ์นะครับตัวเล็กอีกแล้วลองอุ้มดูเฮ้ยแม่งทะลุได้นะผมดูมานี่เลยโอ้โหอันนี้เหมือนอุ้มตุ๊กตาเลยฮะเหมือนเราอุ้มตุ๊กตาเด็กเลยครับตัวนี้นะตุ๊กตาเด็กนั่นเองนะครับลูกเทพลูกเทพนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับโอเคชาวบ้านมาต่อมาเป็นชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็แบบนี้เลยโหแม่งอุ้มตรงขาเลยนะตรงบริเวณหัวเข่านะครับโอ้โหชาวบ้านไม่น่าทิมก็บุญหัวแล้วนะวินดิเคเตอร์เฮ้ยเฮ้ยอย่านะแน่นี่ครับจะไปทำร้ายเขานี่ไงจับตัวไว้เลยนะครับวินดิเคเตอร์เนี่ยเอาไปไว้ไกลๆห่างเลยฮะเอาไปห่างจากชาวบ้านเลยไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันไปทำร้ายคนโอเควิชโอ้อันนี้น่าจะฮาอยู่นะโอ้ไม่เท่าไหร่มาทรงเดียวกันกับสเกลตันเลยครับแล้วคือลองมองดีๆนะเราสามารถมองลอดผ่านโครงซี่โครงมันได้อ่ะนะครับมองดูดีๆนะเห็นไหมเรามองผ่านโครงกระดูกมันได้เลยครับนะคือเอามันมาเป็นโล่กำบังได้เลยอ่ะนะครับโอเคหมาป่าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรหมาป่าก็ปกตินะครับไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะซอมบี้ม้าซอมบี้อ๋อนี่ครับโอเคน่าจะเหมือนเดิมแหละทั้งคู่นะอุ๊ยอันนี้ผมอุ้มเด็กอยู่อุ้มเด็กอุ้มเด็กนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันตายใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งตายนะโอเคเขาอุ้มก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดแคลรี่ออนนะครับก็คือเราจะสามารถยกสิ่งมีชีวิตในไมค์ครับได้นะครับรวมไปถึงหีบด้วยนะครับโอเคนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ